ับมาจากต่างจังหวัดได้ไข่มาตั้งแผงหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีนะเมนูไข่เด็กๆก็น่าจะเบื่อแล้วอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำไข่เค็มกันดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะนำเกลือมาละลายน้ำก่อนนะจ๊ะพักไว้ก่อนต่อไปเราก็นำขวดโหลมาใส่น้ำเกลือที่เราละลายแล้วลงไปต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือเลยจ้าแล้วแม่ก็จะดองทิ้งไว้5วันนะจ๊ะครบ5วันแล้วแม่ก็จะนำไข่ไก่ออกมาจากน้ำเกลือไปต้มเลยรอไข่สุกระหว่างรอแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกก่อนนะจ๊ะต่อไปก็มาหั่นผักกับปลาหมึกกันนะจ๊ะเมนูของแม่ในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองจ้าเสร็จแล้วก็มาดูไข่กันนะจ๊ะได้ที่แล้วก็ตักออกมานอกน้ำเย็นจ้าแล้วนำไปแกะเปลือกนะได้ไข่แล้วแม่ก็จะใช้เอ็นตัดไข่แบบนี้นะจ๊ะว้าวสีสวยมากเลยว้าวต่อไปแม่จะเอาแต่ไข่แดงนะแล้วก็เอามาบดเพื่อที่จะเอาไปผัดจ้าต่อไปก็เริ่มผัดกันเลยใส่ผักที่แม่หั่นไว้ลงไปปลาหมึก
ผัดให้หอมใส่ไข่เค็มลงไปปรุงรสนิดหน่อยกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยเสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มของแม่ wow. เอาล่ะวันนี้เมนูพิเศษของแม่ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้แม่ขอตัวไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย